ครับคุณผู้ชมในช่วงนี้อย่างที่สัญญากันไว้นะฮะว่าเราจะพามาสุขสนนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะเลิฟเฟอร์เจอร์ใต้พังคอนเซ็ปต์สโตร์นะฮะที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยนอกจากเป็นที่เซอร์วิสรถนะครับมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนยางขายน้ำมันเครื่องยังเป็นที่สามารถ purchase นะฮะหรือว่าซื้อของอะไรก็ได้เกี่ยวกับลายพรางครับใช่ครับทุกอย่างที่เป็นลายพรางและเป็นเบเกอรี่เซฟด้วยใช่เบเกอรี่ลายพรางครับผมนอกจากนั้นนี่อะไรฮะเนี่ยทำอาชีพบริการเจอนี่เลยค่ะอันนี้ก็บริการจริงครับผมให้เด็กเสิร์ฟใส่ก็ได้ฮะอันนี้เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟใส่ถ้าเธอผู้หญิงจะไม่ได้มาแล้วผู้หญิงก็ไม่ให้ครับผมไม่แล้วผู้หญิงก็ไม่ให้สามีสรุปร้านล้างอีกอันนี้เอาไว้เฉพาะมีงานใช่ครับมีงานแล้วที่เห็นเนี่ยนะครับรับเรื่องเกงในไปไหนอ่ะเกงในเกจ้าเก๋ๆแล้วนี่รถก็ลายมิลิเทอรี่เหมือนกันใช่ครับตัวแข่งของน้องป่ะครับใช่ครับผมซึ่งตัวเนี้ยพอดีออฟใช้สำหรับซ้อมซึ่งจริงๆอ่ะชุดสีที่ใช้แข่งก็จะมีชุดหนึ่งครับซ้อมเผื่อพลาดใช่ครับเผื่อพลาดแล้วอันนี้การแข่งขันในปีนี้เป็นไงบ้างครับกับเจ้ารถ R1 คันนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนออฟจะขับอยู่2คันซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนขี่เอาฟิลลิ่งก็ไม่ได้ขี่เอาแบบว่านี่ก็จะให้เพื่อนที่มีความสามารถคือตั้งทีมขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใช่ครับเพราะผมก็คิดว่าการที่มาใช้ความเร็วแล้วก็ขี่รถพวกนี้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมแล้วก็ร่างกายที่จะต้องสู้กับมันได้นะฮะอันนี้สำหรับหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะขี่ซูเปอร์ไบค์และอันนี้เรียบร้อยขออนุญาตเดินมาดูยินดีครับอันนี้ของสะสมคุณเหรอใช่ครับเป็นของสะสมทำไมคุณถึงเป็นลิงนะทำไมคุณถึงแบบชอบลิงเพราะจริงๆเนี่ยลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่งซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบว่ามีกิจกรรมเยอะแล้วก็ใช่ชอบออกกำลังกายทุกอย่างก็คือจะไม่อยู่กับที่ครับก็เลยเป็นลิงใช่ครับมาดูกันดีกว่านะครับอันนี้ของสะสมคุณออฟใช่ครับผมอย่างที่บอกไปว่าใช่ชอบเป็นมังกี้อยู่ใช่ก็เลยต้องสะสมมังกี้เหรอใช่ครับก็อีกอย่างเนี่ยออฟชอบสีแดงแล้วก็สีขาวดำก็อันนี้ก็จะเป็นรถที่แบบว่าสะสมครับก็ซื้อใช่ครับก็ซื้อตั้งตอนเรียนมหาลัยไม่แต่คุณสภาพมันดีมากคุณเคยขี่ไหมเนี่ยเคยครับนี่ตัว30ปี30ปีครับ anniversary ใช่ปี1997สมัยก่อนซื้อมาเท่าไหร่โอ้สมัยก่อนก็ถ้านี่ก็6หลักอะครับเป็นแสนเลยเหรอใช่ครับครั้งนึงเหรอใช่ครับโหแต่สภาพมันเนี้ยมากใช่ก็เลยซื้อราคาครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่โอ้ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วครับมากกว่านั้นแน่เหรอใช่โอ้นี่ต้องมาคนรักมากมีราคาใช่เอาของที่ช่างมีนั่นของจริงครับจริงๆของจริงเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเนี่ยก็รู้ของจริงใช่ไหมล้อเล่นไม่เถียงไม่เถียงแม่โดนไถ่เอาฝากขายด้วยเอาอันนี้30ปีเนอร์เซอรี่ครับอันนี้เป็น40ปีเนอร์เซอรี่ความต่างมันต่างยังไงคุณน้องถัดมาอีก10ปีเลยก็จะออกเป็นรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเป็นเทียบปีก็ปีนี้2007ครับก็จะเป็นโครงแดงแล้วก็ตัวถังดำใช่ครับบอกมันนิ่มจังเลยอ่ะใช่ก็บอกของจีนที่ดีสุดมากๆเราเป็นกอริลล่าไอ้นี่มันมังกี้ใช่มันไม่นิ่มแบบหน้าตาของมันมันนิ่มไม่นิ่มมันเกี่ยวกับอะไรวะโอ้โคตรโมโหเลยตอนนี้อันนี้ก็ได้มาเท่าไหร่ครับแสนกว่าเป็นแสนเหมือนกันกลางเลยใช่ครับผมก็จะเป็นเสื้อลายพรางดิจิตอลนะฮะก็อันนี้จะเป็นเก้าไทยพี่ใช่แล้วก็เลขเก้าแบบเป็นเลขมงคลเอาเป็นเลขมงคลของคนไทยด้วยรัชกาลที่เก้าใช่ครับผมครับพอดีผมชอบเลขเก้าด้วยครับเบอร์ลืมบอกไปเลขแข่งก็เลข19ครับอันนี้คือถ้วยรางวัลใช่อันนี้จะภูมิใจมากเลยครับจะเป็นรายการ SB1 ของรายการ R2M นะครับไม่ขายครับโชว์ครับเป็นการแท้ๆใช่การแท้ๆครับมาไปกลับบ้านครับไม่นะ
ะ อันนี้ก็เป็นลองบอร์ดเหรอใช่ก็จริงจริงมันจะเป็นทรงสเก็ตบอร์ดครับนี่อันนี้ลายนี่เลยครับใช่โลโก้ทีมผมอะครับ GSL ใช่ครับลายฟาร์มใช่แก๊งสเตอร์ลายฟาร์มแก๊งสเตอร์ลายฟาร์มใช่ใช่เป็นฉลามครับมีระเบิดใช่ครับนี่โอ้สิ่งที่ผมต้องการเลยใช่ครับขออนุญาตถือวิสาสะแล้วน้องมีต้องการทุกอย่างนะฮะนี่แหละครับตัวนี้ก็ผมดูแล้วว่าคงไม่นานเนี่ยฮะจะต้องไปอยู่ที่ใครละตายตายซิกแพคแก่งกันทางนี้ดีกว่านะอันนี้เป็นคุณน้องออกแบบเองเหรอฮะก็จริงๆก็จะมีทีมงานที่ออกแบบอยู่แล้วแล้วก็ต้องการเพิ่มเติมเสนอได้ผู้ชมบอกนะครับแล้วก็มีแบบการห่อนใช่ครับโปรเทคเตอร์นะครับพวกบิ๊กไบค์มือใหม่ทั้งหลายต้องมาโดนใช่นี่นะมันอันตรายนะเวลาแถบสะท้อนแสงเวลากลางคืนแถบสะท้อนแสงด้วยนะฮะก็เอาไว้กลางคืนเวลามืดๆอ่ะสะท้อนไฟรถยนต์ครับนะครับอันนี้สามารถขับขี่ได้เลยนะแล้วตอนนี้อ๊อกสั่งเข้ามาขายยังไงครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะวัดไซส์แต่ละคนนะครับว่าอีกอย่างคือคนเรามันจะไม่เท่ากันก็จะมี S M L XLSM ที่ผมใส่อยู่นี่ไซส์อันนี้น่าจะ L มันก็บอกผู้ชมนี้ฮะถ้าพี่ซื้อพวกเสื้อพวกนี้อย่าฟิตเกินไปใช่เลี้ยวไม่ติดใช่เพราะว่าแขนบางทีใช่นะครับอันนี้ถ้าคุณอ๊อฟขายเนี่ยทำขายอยู่แล้วครับเท่าไหร่ตัวนี้นะฮะถ้าขายก็คือ 4,500 4,500 บาทใช่ครับไม่แพงครับก็ถ้าตัวใหญ่ก็ 5,500 อ๋อถ้าใหญ่ก็คือ XL แบบใช่คุณผู้ชมที่ตัวใหญ่นะครับก็ 5,500 มันมีไหนจะต้องใส่กันใช่มันมีออปชั่นแล้วอย่างคือถ้าพี่บีมอยากรับลมเนี่ยผมรับลมได้ด้วยใช่ปุ๊บโอ้โหอันนี้อะไรจักรยานที่คุณชอบอันนี้เป็นสาวกขี่แบบเขาเรียกอะไรลุยป่าลุยใช่ครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เดียวต่อยนะจักรยานฮัมเมอร์ครับก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นออปชั่นสำหรับขับขี่อาจจะใส่โทรศัพท์หรือว่าของใช้ต่างๆอันนี้แบบยูสฟูลใช่ครับได้เยอะมากเพราะว่าฮะอันนี้นี่คือันนี้ขายหรือว่าอันนี้ไม่ฮะอันนี้ก็ใช่ของสะสมผมไปเจอในเว็บมาแล้วผมชอบมากมันโดนสำหรับคอเขาเรียกว่าเสือภูเขาใช่ครับนะครับก็จะมีลูกค้ามาถามเหมือนกันครับขายไหมใช่จะซื้อเลยผมก็ไม่ใช่ครับนี่ใส่หมดอันนี้ชุดแข่งของออฟใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแข่งของออฟเองครับนี่ต้องอย่าลืมมีโอ้คอนเซ็ปต์ไม่ลืมผมว่าเป็นตัวเดียวในโลกนะด้วยครับนะเพราะว่าไม่มีทางเอามา mix and match นี้คือจริงๆต้องบอกเลยว่าล้มมาฮะคุณล้มล้มมาแล้วก็เอาเปลี่ยนใช่ก็เลยพลางในส่วนของรอยที่มันเป็นรอยถลอกใช่ครับก็เนี่ยก็อีกก็ล้มอีกแต่เหมือนชุดอย่างนี้มันต้องมีรอยน้องฉันซ้ายขวาฮะมันต้องมีรถเอ้ยเขาเรียกชุดอย่างนี้มันต้องมีรอยถึงจะดูจะเป็นนักใช่ครับมีบาดแผลจริงครับเพราะชุดพวกนี้เนี่ยถามว่ารอยที่มันเห็นเนี่ยนี่ร้ายแรงนะพี่ถ้าไม่มีนะไม่มีที่หักไปแล้วอันนี้คืออุปกรณ์ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือพร้อมเซอร์วิสนะฮะกับยางทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแมสเซอร์หรือว่าพิเรลลี่ใช่ครับแมสเซอร์ที่บอกนี่ครับขอบขาวขอบเห็นไหมคุณเห็นขอบขาวคืออะไรนี่ไงยางขอบขาวยางวินเทจใช่เคลือบมาครับผมเคลือบมาออกก็ได้เนี่ยมันจะขาวอย่างนี้เลยพี่ชาขาวจั่วเพราะถ้าขาวยางปกติเนี่ยจะดำหมดเลยแล้วอีกอย่างถ้าเป็นไปได้ตอนนี้อยากจะทำยางลายพรางมากเลยทำได้ด้วยเหรอคือทำขอบนี้เหรอก็จริงจริงแล้วอยากจะทำทั้งชิ้นนะครับพี่ทำสีมันก็หลุดนะทำสีหลุดก็เนื้อใหญ่ใช่ครับอันนี้ข้างหลังก็คืออุปกรณ์เขาเรียกว่าในการเซอร์วิสนะฮะใช่ครับห่วงล้อใช่ถอดยางเครื่องมือสแนปออนใช่เป็นอย่างดีทั้งหมดนะใช่ครับเซอร์โคตรแพงเลยซื้อไม่ได้ไงเนี่ยผมยังไม่กล้าซื้อเลยอ่ะตู้สแนปออนเนี่ยครับตู้ได้มาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยก็หลายหมื่นอยู่ครับเนาะมีโยนมีไม่เห็นทำอะไรได้อย่างเลยเปิดพี่ล้วงไปข้างล่างแล้วก็เลื่อนซ้ายพี่อย่างเงี้ยฮะนี่พี่ชาหัวปังเนี่ยครับพี่ชาอันนี้แซะแบบว่าทำสีเองนี่พี่ชาถ้าสมมติถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องสำอางเป็นตู้อย่างเงี้ยพี่บีมจะซื้อให้ไหมเท่เลยเนาะใช่ครับพี่ชาเฮ้ยโอเคแล้วคอนโดไหวสองคนหลังจากงานแล้วพี่ชอบพี่เป็นผู้หญิงแต่พี่ชอบซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็พี่ชอบมีไขโฟนในบ้านตลกว่ะเอาไว้ซ่อมอะไรเองคนเดียวไม่แต่คุณเอาไว้วางแหวนเหวินนะโอ้โหทีมีต้องเสียตังค์แล้วอย่างนั้นนอกจากนั้นนะฮะอันนี้ด้านหลังนี่เป็นอะไรคุณเต็มไปหมดสเปรย์สีผมคุณช้าๆนะครับอันนี้เป็นอะไ
ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์พอดีในทีมผมก็จะใช้ของลูก71ก็จะมีสเปรย์ฉีดโซ่สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องยนต์แล้วก็ชุดสีครับชุดสีนี่มีสเปรย์ด้วยหรอมีครับผมทำความสะอาดยังไงเช่นเลอะยางมาตอยฉีดเลยปุ๊บก็ผ้าเช็ดใช่ทีนี้ก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์อยู่เป็นทางการเลยใช่ครับผมนะฮะก็สามารถมีจำหน่ายที่นี่ด้วยใช่ครับที่นี่ผู้ชมคนไหนที่จริงๆเพราะมันเหนื่อยนะฮะมีรถบางทีอะไรฮะเดี๋ยววันนี้มันมีเยอะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสเปรย์ล้างโซ่ครับผมใช้เวลาคุณไปลุยดินลุยทรายหรือว่าทางไปต่างจังหวัดนะใช่เหมือนที่พี่มีขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอดีเดี๋ยวมีทำความสะอาดในหมวกเป็นโฟมเดี๋ยวให้ใช้ในหมวกใช่เหงื่อมันแตกใช่ก็ว่ามันคือเข้มเหม็นมากเลยเว้อๆๆถอดถึงเอาไว้ตลกอีนี่มันพุ่งเกินไปว่ะไม่ติดเลยเพราะหงุดหงิดเลยอ่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มาจบกันที่เจ้าลิงนะฮะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหมวกแบบนี้ใช่ครับเป็นหมวกปีกหมวกลุยป่าฝนใช่ครับที่ไปลุกเวียดนามใช่นะฮะอันนี้ป่าฝนที่พวกการในไทยครับอันนี้ต้องฝากไว้หน่อยคุณผู้ชมนี่แหละครับเสื้อนี่คุณก็ขายนี่นี่เลยครับก็จะเป็นเสื้อที่ลายฮะครับผมก็จะเป็นของที่ร้านนะครับก็จะเป็นพังดิจิตอลที่ขายส่งทั่วเลยก็ถ้าลูกค้าท่านใดหรือว่ามีความสนใจเนี่ยซื้อได้ไม่กี่บาทครับเท่าไหร่ครับ150บาทครับพี่150บาทใช่พังดิจิตอลครับแต่อันนี้ไม่ใช่พังดิจิตอลอันนี้จะเป็นพังทอบอดีเหมือนที่พี่บีมใส่ฮะครับพังทอบอครับอันไหนคือพังดั้งเดิมที่แบบนี่เลยครับผมใช่ครับยุคแล้วสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็น้องๆทหารที่ถูกเกณฑ์หรือว่าอะไรก็จะใช้ใช่จะเป็นตัวนี้ฮะแต่ว่าผ้าคงไม่สบายอย่างเงี้ยมั้งนี่สบายมากนะสบายฮะก็จะใส่เล่นฟิตเนสหรือว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยมันจะดีมากใช่ครับเรามันแห้งเร็วใช่แห้งเร็วสบายตัวฮะแห้งเร็วนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะน้องร้อยห้าสิบบาทเองครับร้อยห้าสิบบาทใช่ครับสามารถหาซื้อได้ใช่ครับคุณด๊อกครับท้ายที่สุดแล้วกับการเรสโซวันนี้เรียกว่าต้องขอบคุณมากยินดีครับเวลาให้ขอบคุณครับพี่บีผมครับพี่ชาครับคุณผู้ชมครับคุณสามารถมาดูคอนเซ็ปต์สโตร์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นร้านแรกร้านเดียวนะฮะที่ให้คอนเซ็ปต์ลายพรางแบบนี้นะฮะฝากเบอร์อีกครั้งเผื่อใครจะถามทางและสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับครับก็ร้านออฟนะครับก็ลายพรางพระราม9นะครับก็จะตั้งอยู่เส้นถนนพระราม9ซอย13ติดถนนใหญ่เลยมาปุ๊บก็จะเห็นเลยห้องกระจกใหญ่ๆก็ยินดีต้อนรับครับนะครับทุกคนนะครับและเดลิเวอรี่รวมถึงการค้าขายเป็นทางการในเรื่องของเซอร์วิสเครื่องเสื้อผ้าเร็วๆนี้ใช่ครับนะฮะติดตามทาง Facebook ลายพรางรามานายนะฮะหรือทาง IG นะฮะคำว่าลายพรางก็กดไปดูเลยแฮชแท็กลายพรางภาษาไทยได้เลยครับครับตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 3:00 น. ต่อทุกวันนะอะไรครับคนนี้จะปิดรายการเรสโซไปพร้อมกันคุณออฟด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับนะฮะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ